่าลืมกดไลค์แล้วสิกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์แล้วกดติดตามแล้วกดลูกกระดิ่งแล้วไปดูคลิปกันเลยเฮ้ยนี่ก็ไปอีวันสิเนี่ยได้ปลาอาหารพร้อมโอเคเอาให้ตาแก่ดีกว่าเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะเอาสเปรย์ไปให้ดีกว่านะเฮ้ยหมู่บ้านไม่อยู่มาอยู่เลยตรงนั้นนะฮะแหมนั้นโอ้โหหมู่บ้านนี่อย่างสวยเกินดูดิบ้านอยู่ใต้ดินโอ้โหนี่อากาศจะแน่ๆแล้วล่ะโอเคขอยาแล้วกันนะครับเฮ้ยตาแก่อ้อมาแล้วเหรอโอ้ยรอนานนะโอ้ดีครับผมแหมไม่เจอกันนานเนี่ยแค่สามสี่วันเองเนี่ยลุงนานนะโอเควิลเลียมบ้านวันนี้อ๋อนี่ผมมีปลามาให้ผมโอ้ปลาจอดนะฮะจอดเลยโอเคแล้วก็มีข้าวให้ผมโอ้ยขนมปังสี่ก้อนเนี่ยนะถ้าเธอไม่เอามาให้ทุกครั้งนี่ฉันคงโง่เกี่ยวหุ่ยอดตายป่านะแล้วทำไมไม่อยู่ในเมืองอ่ะฮะในหมู่บ้านอ่ะลุงไม่พูดอีทูดนะอีทูดโอเคโอเคครับผมลุงโอเคเอาไปนะครับผมขอบมานะเฮ้ยนี่ก็ถึงเวลาสิเนี่ยเวลาอะไรฮะเวลาที่จะส่งทอดตำแหน่งต่อไปเดี๋ยวตำแหน่งต่อไปคืออะไรผมแค่มาส่งข้าวไปก่อนนะลุงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่โอเคก็ได้ผมถามหน่อยทำไมถึงมาอยู่ที่นี่อ่ะจริงๆแล้วฉันเป็นนักตัดขวานเอ้ยนักตัดไม้มืออาชีพนะตัดไม้มืออาชีพทำไมอ่ะเมื่อสมัยหนุ่มๆไปเจอเลยเรื่องที่ผมได้ยินเล่ามาหลายเนี่ยเอ้ยฟังก่อนนะเมื่อนานมาแล้วตัวสมัยหนุ่มฉันเป็นนักตัดไม้เก่งกาจสุดที่บอกว่าตอนนี้ตัดได้แป๊บเดียวจะบอกให้นะเพราะว่าลุงมีของดีใช่โอ้โหนั่นแหละไม่ได้เกี่ยวกับสมรรถนี่ว่าไม่คนที่มีจิตใจแกร่งและมีความแข็งแรงคนนั้นแหละที่ได้ขอบคุณทุกอย่างใหญ่นะงั้นเหรอโอเคถ้าเป็นไงผมเป็นว่าเป็นคนสมรรถคนต่อไปอ่ะใช่ฮะอีกแล้วเหรอผมอีกแล้วเหรอทำไมอ่ะผมนั่งตกปลาคนเดียวไม่ได้เลยดูดินี่ตกปลาไหมเป็นรอ5โอ้แล้วก็รักเอา4 5แล้วก็มี5เนี่ยมันคุ้มไม่ตายนะลุงนะน่าแต่ก็มีอีกอาชีพนึงก็ไม่เสียหายไม่ใช่ไงฮะโอเคก็ได้ก็ได้เอาล่ะแล้วผมแล้วโอ้แล้วทำไงอ่ะอ๋อนี่มีขวานนะขวานอยู่เฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมอยู่นานไม่เห็นอ๋อนี่แหละเป็นขวานที่ฉันมาใช้มาแต่สมัยนั้นนี่คือล่างที่ยังไม่แบบว่ากายล่างนะนี่ล่างขั้นแรกเนี่ยอ๋อใช่โอ้โว้โอเคได้ชื่ออะไรเดอะฟูลี่ว้าวความสามารถก็มันก็แค่ขวานทั่วไปนะน่านะเอาล่ะเมื่อวันหนึ่งเธอได้ไปตัดต้นไม้เก่งกาจที่สุดในที่นี่มันจะปลดล็อกด้านแท้จริงนะจริงเหรอจริงดิโอเคได้ลองตัดดีกว่าทึบว้าวมันก็ใช้ได้เป็นขวานทั่วไปเนี่ยเหมาะมือมากเนี่ยเอาล่ะเธอจะต้องไปทีหนึ่งนะทีหนึ่งทำไมอ่ะมันเป็นที่ทดสอบนั้นตัดไม้นะที่ไหนอ่ะมันอยู่ในหมู่บ้านนะลองพูดชัวร์ตาแก่พามานะตาแก่ตาแก่ใช่ไหมชื่อตาแก่ไงโอเคได้เอาล่ะโอเคผมจะรอดูแล้วกันนะไม่รู้ว่าการเป็นนักตัดไม้มันจะน่าสุดตรงไหนแต่ก็นะมันเป็นเกียร์ต้องตัดไม้นะตัดไม้ยังไม่ดีนะเดี๋ยวกรมป่าไม้จะมาเอ้ยไปกู้อ่ะนะหมู่บ้านเราตัดไม้ต้องใช้สั่งบาทนะแม่กู้ป่าไม้อะไรไม่รู้จักได้โอเคได้เลยครับฉันรอแกนะครับอะไรนะเอ้ยเรื่องนี้คลิปโอเคเอาล่ะแล้วก็ไปว่ะโอเคเป็นรูที่เศษดีเนี่ยเฮ้ยนะสงสารลุงอ่ะดูดิอยู่ในป่าคนเดียวไม่มีข้าวไม่น้ำไม่อากินต้องเอาข้าวทุกวันที่กินเฮ้ยแต่ตกปลาก็สบายเนาะทำไมต้องไม่นั่งตัดไม้ด้วยแต่จะว่าไปแล้วตัดตกปลานี่ก็โอ้ขี้เกียจเหมือนกันนะถึงจะตกดีก็จริงแต่ว่ามันยังไงดีอ่ะฮึบมาแล้วปุ๊บ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 โอเคเดี๋ยวปลามาปลาแซลมอนนะสวยกินดีกว่าสองตัวเอาล่ะวันนี้ก็ว่างแล้วก็ไม่เสียหายนี่หว่าที่เราต้องไปต่อว่าตัดไม้นะไม่เสียอะไรโอเคเราจะต้องขวานเข้าไปนั่นจะเปล่าวะหมู่บ้านนั้นเราก็จะผ่านบ่อยนะแต่ว่าไม่ค่อยอยู่ขนาดแต่ว่าพอมาคิดว่าต้องไปหาเนี่ยนะรู้สึกว่ามันโอ้โหใหญ่มากต้นไม้ใหญ่มากโอ้อะไรทุกคนมาใหม่โอเคสิครับผมเอ้ยแกเป็นใครนะฮะไปนี่อันตรายรู้ไหมอันตรายยังไงอ่ะเราวางไม้ตกใส่หัวนะมาตัดหัวก็จะก็จริงนะเอาล่ะมาที่เพลอะไรฮะคือว่าผมอยากจะเป็นนักตัดไม้นะฮะนักตัดไม้ด้วยแกคิดว่าแกตัวแต่ตัวสมองมียังไงฮะหมายความว่าไงอ่ะก็หมายถึงว่าใช่แต่กล้ามเนื้อไงมันสมองไม่คิดเลยมันตัดมาก็ต้องใช้พลังงานไม่เหรอก็ใช่แต่ก็ต้องมีความคิดด้วยนะอย่างเช่นขายยังไงให้ราคาแพงโอเคผมลาก่อนละเอ้ยเดี๋ยวก่อนดิพนมเอ้ยโอเคพอดีก็มีตาแก่ส่งผมมาน่ะตาแก่หรื
ฮ้ยน้ำมันคนตะไม้ตะปลาเนี่ยนะโอ้ยทำเพลินรัชเลยเนี่ยนะมันอยู่ไหนอ่ะมันมีอยู่แถวนู้นเลยฮะอะไรนั่นเหรอเฮ้ยแล้วแกมาที่ใหม่นะอย่ามาลุกไปลุกเป็นลูกศิษย์นะไม่เขาเอาไว้ให้ผมแบบว่ามาลองฝึกเป็นนักต้นตะไม้ด้วยนะโอ้ยอย่างนี้นี่เองเอาล่ะแล้วมีเครื่องยันไหมเครื่องยันนี่ผมโอ้นี่มันอะไรวะเนี่ยไม่รู้จักเหรออันนี้บอกว่าถ้าจะถือรู้นะมันไม่ใช่อย่างนี้นะเอาเป็นว่าชามมันดีกว่าในเมื่อเธอเป็นคนที่ตะแกพูดมาฉันจะรับเธอมาแล้วกันนะขอบคุณครับผมเอาล่ะไปแล้วขวานไปขวานแล้วอันนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้มันต้องเป็นขวานที่ฉันทำมานั่นน่ะเข้าใจไหมโอเคก็ได้ก็ได้ก็ได้โอเคขวานนะเลื่อยเต็มที่นะโอเคโอ้พี่ขวานเท่เนี่ยเอ้ยว่าไงครับเออสวัสดีครับผมโอ้นายเป็นเด็กใหม่ใช่ไหมใช่ใช่ครับผมโอ้ยพี่คุณลุงพี่แบบชอบลุงพี่ใช่คือลุงพี่นายอยากได้อะไรอ่ะผมอ่ะได้ขวานจริงๆอ่ะนี่ก็เท่นี่ก็ดูกังขังนี่ก็ดูว้าวคนหลบมาดูรูราแต่นี่เอ้ยขวานเป็นป่าโอ้เจ๋งเลยอันนั้นมันไม่เคยเหนือดีโคตรเจ๋งโอ้เอฟเฟกต์นี่ขุดเร็วขึ้นเย็ดเคโคตรเจ๋งสุดยอดเลยเนี่ยเอ้ยผมใช้แหละแต่ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอ้ยนี่นะเอ้ยโอ้มันจะอมคายไปได้ยังไงเอาดิครับผมเอาสวัสดีน้องสวัสดีน้องโอ้ไม่ลงมือฉันทำไมเนี่ยใช่แล้วน้องเราก็ต้องตัดไม้ทุกวันนะน้องโอเคได้ครับไทเอาล่ะแล้วภารกิจยังไงครับภารกิจจะให้เธอไปตามหาไม้ชิ้นหนึ่งนะไม้ชิ้นหนึ่งหมายความว่าไงอ่ะนี่ก็มีไม้ขาวกับไม้นี่ใช่แต่ฉันต้องการไม้ต้นไม้สนแล้วก็ต้นไม้ดำนั่นนะต้นไม้ดำต้นไม้สนโอ้โหคือผมต้องเดินทางเหรอใช่รู้ไหมตัดไม้ไม่ใช่ว่าตัดแล้วจะได้ของเลยนะมันคือการเดินทางการใช้ชีวิตการได้หาต้นไม้ที่ดีสุดนะแล้วนี่อะไรอ่ะอันนี้คือต้นไม้ฉันตามหาแต่มันดีมากๆนะได้เลยงั้นผมไม่ต้องตามหายไหมใช่ต่อกันละตัดไม้ให้หมดแล้วก็นำมาเป็นผลงานซะขออย่างละหนึ่งสแต็กโอเค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 แล้วก็ระวังอย่างนะระวังอะไรอะระวังพวกโจรน่ะมีโจรด้วยไม่รู้แหละชามาแล้วกันเอาล่ะเรามาเริ่มตัดไม้ดีกว่าโอ้ยมันก็อยู่ใกล้กับต้นสนต้นไรโอเคต้องตัดดีกว่าต้นนี้ต้นด่างอย่างนั้นแตกไม่ได้เลยโอ้โอ้โยทิ้งเฮ้ยว้าวเฮ้ยขุดได้เนี่ยเฮ้ยเจ๋งขุดได้600บล็อกเหรอมันจะพอมั้งกับหนึ่งแตกเฮ้ยเย้ยโ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 ว้วโว้โอเค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 โอ้ยโอ้ยเจ๋งอยู่โอเคโยโอ้ยเออปุ๊บปุ๊บโอเคถึงต้นเสร็จแล้วสวยงามต่อไปตรงนี้โอ้โหต่อมามันก็ไม่ได้ยากเลยว่ะแต่ว่ามันแต่ขวานนี่คนเลยเนี่ยแต่ถ้าเราจะขวานเนี่ยทำตัวอย่างทีสิเอ้ยนี่ขุดเร็วมากโอ้แต่ว่ามันมีเอฟเฟกต์อยู่วะมีเอฟเฟกต์อยู่นี่วะโถ่เอ้ยหรือว่าจะถือสองข้างอย่างนี้เอ้ยมีขวาน2ขวานดับเบิ้ลขวานนี่ไงพลมานี่ใช้ในการไม่ได้อ่ะจะไม่ได้โอเคแล้วอ๋อนี่สับไงฮึบปึ๊บๆโอเคสับไปก็เตียปึ๊บปึ๊บเนี่ยสวยฮึบปึ๊บๆนี่แน่ๆๆโอ้เจ๋งเฮ้ยที่นี่การขุดนี่หว่าเฮ้ยเจ๋งๆโอเคได้มาแสกเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคฮ่าๆอันนี้ก็โอ๊ยอันนี้ไม่เป็นพังเหรอเจ๋งสมแล้วเป็นขวานตำนานเดี๋ยวถามไปดูโอเคแล้วเสร็จแล้วต่อไปต้นสนเหรอจะขวานจะอีวอมอะไรนะไม่รู้จังเลยไม่รู้ว่าการที่เรารับสืบทอดตำแหน่งราชาขวานมามันจะดียังไงไม่รู้แต่ว่าต้นต่อไปมันขุดยากน่าดูนะโอ้มันจะตัดไปได้ยังไงวะโอ้ได้ทีเดียวอ่ะเฮ้อโหต้นสนเยอะมากโอเคโอเคได้เขาตัดดูปุ๊บโอเคตัดปุ๊บปุ๊บก็ไม่ได้อะไรเยอะว่าโอเคโอเคโอเคแต่ก็เก็บไว้เออจึ๊บโอเคปุ๊บปุ๊บโอเคโอ้ค่อนข้างมีประโยชน์งอมันมีเนี่ยเนี่ยโอ้โหสุดยอดอ่ะทำมาอย่างสักทีสิแบบชิ้นกายล่างกลายเป็นขวานที่เทพสุดอย่างเงี้ยเออหน้าขอร้องได้เปล่าฮะ please ไม่มีเหรอตีมเนี่ยกายล่างเร็วขวัญเออมองหน้าแล้วมองหน้าแล้วโอ้ยแต่ไม่แรงเนี่ยเซว่าน่าจะบอกว่าประกันจนได้ระดับหนึ่งโอเคแต่ขวานนี่มันดูแบบแพงๆเลยได้ว่าอาจารย์เธอโอเคเก็บให้ครบหนึ่งสเต็ปเพื่อไปหาเพื่อกลับไปหาอาจารย์เอออาจารย์อะตะแก่อยู่ตะเก๋เลยเออได้โอเคโอเคต้องสูงไหมสูงไงสูงอีกปุ๊บ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 โอเคปุ๊บปุ๊บป่ะโอเครอแล้วเอาละทีต่อไปอ่ะเอ้ยโยมมาขึ้นครับโจร
ยุดอย่าขยับยกมือขึ้นโอเคผมไม่มีอะไรแล้วแหละอย่ามาขี้โม้หันหลังกับมาโอเคหันกับมาสวัสดีครับพี่น้องเป็นคนที่ไหนนะไม่เคยเข้าป่ามาก่อนเลยอ่ะล่ะในเมื่อมาตัดไม้ชมพี่ก็ต้องจ่ายค่าแต่ว่าพื้นที่มาฮะค่าพื้นที่ไปด้วยเหรอไม่ใช่ป่ามาของทุกคนเหรอนี่มันข้อของพี่นะเข้าใจไหมน้องเอาล่ะจ่ายไม้หมดปีไหนก็จะจ่ายมาไม่งั้นโดนตีป้นผมมีหนึ่งอย่างอ่ะมีอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะมีขวานไว้เอ้ยผมมีขวานแล้วนี่ขวานนึมีขวานไว้ซ่อมมันหน้าพี่เอ้ยนี่แน่โอ้ไม่คิดไปยังขวานด้วยเฮ้ยแต่หมัดนักเลงที่ได้เนี่ยเฮ้ยมันไปป่านอะไรฮะโอเคเรารีบตัดรีบไปดีกว่าโจรพวกนี้น่ากลัวเกินเอาล่ะเมื่อไหร่มันจะขายล่านะนะแล้วทีเดียวขอร้องล่ะจะขวานนี่มันต้องทำไงจะรับได้ฮะหรือว่าเราต้องอะไรอ่ะเราลองใช้ดูเอาล่ะต่อแต่นี้ข้าคือเจ้าของเจ้าจงถือกำเนิดขึ้นมาดาร์ฟเฟย์มาสเตอร์มันดูไปเพี้ยวแบบแปลกๆเอาล่ะจงตื่นขึ้นมาแล้วเขินอะเร็วดีวะเขินจะต้องโอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันโอ้อะไรอ่ะจริงเหรอเฮ้ยจริงเนี่ยโอ้เฮ้ยมันตื่นจริงเหรอเนี่ยมันชื่อว่า natural rune จุดทำลายธรรมชาติเหรอไปเขาว่าไงวะโอ้พระเจ้ามันอมไข่ไปได้ยังไงนะโอ้พระเจ้าโอ้เห็นนะโอ้พระเจ้าช่วยโอ้สมชื่อจริงเลยโอ้ทำลายธรรมชาติโอ้นี่ร้ายจริงเหรอเอ้ยงั้นคุณจัดสบายดิว้าวทีนี้เควสแบบว่าพวกแบบตัดไม้ก็ไม่นี่ดิแสดงว่าที่ตะแก่นั่นเก่งขนาดนี้ได้ก็เพราะไอเทมขี้โกงนี่สิเนี่ยขี้โกงไอ้โถ่เฮ้ยนี่ของโกงไม่แบ่งนั่นแหละแต่ก็ได้ลงความรักถือว่าเป็นผู้โชคต่อไปแต่โอเคได้มันก็ดีแต่ว่าโอ้ยถือนะมันกลายเป็นก้อนนี่โอ้โอเคแต่นอนมาปุ๊บโอ้ยมันสามารถทำลายธรรมชาติได้จริงหรือเนี่ยเอ้ยบอกว่าเก็บเอาล่ะจงตุดกึนปุ๊บโอ้พระเจ้าว้าวจงตุดกึนเข้ามาตุดกึนว้าวลงขึ้นเลยเห็นเนี่ยตุดกึนโอ้ภายในมีไม้วันโอ้โหมันอมไม่ได้ไงวะน่ะเออโอ้ยมันกินได้ไงอ่ะโอเคอึ๊บแตกปุ๊บปุ๊บโอ้โหมีเบอร์รี่มีน้ำตาลพวกอย่างพร้อมโหเก็บดิโอ้โหเต็มตัวพระเจ้าเอานี่ไปขายตลอดชีวิตนี่เนี่ยเจ๋งเดี๋ยวให้ลองตัดไม้เถอะโอเคเอาล่ะผมกลับมาแล้วครับผมไอ้เด็กน้อยกลับมาแล้วหรือกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วผมเอาล่ะไหนของล่ะของโอเคผมมีปรับแต่ต่างนะโอเคผมมีไม้ปกติแล้วก็มีเอ้ยนี่มีไม้แบบต้นสนมาก็ต้นดำแล้วก็มีไม้ความมืดโอเคไหมโอ้สอบผ่านนี่หว่าต่อไปจงโคตรล้มต้นมาข้างๆซะตอนนี้เหรอใช่โอเคได้เอาล่ะนะมันก็ไม่ได้ยากนี่หว่าเอ้ยขวานนี่คือคุณน่ะไม่ได้คุณเลยอย่าคุณเลยครับเฮ้ยว้าวสุดยอดนะแต่ว่าข้อเสียคือมันโอ้แต่ข้อเสียคือมันเก็บไม่หมดเฮ้ยมันเก็บไม่เห็นเลยเฮ้ยขึ้นมาเร็วเก็บไปเลยเหรอทำไมไม่อยากสิโอ้สุดยอดเนี่ยเฮ้ยนี่แน่จัดหมดเลยฮึบ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 โอเคนี่โอ้เอ้ยมันสุดยอดนะเอ้ยเดี๋ยวว่าเธอเป็นทายาทของแท้นะผมมาทายาทของแท้แล้วแต่ว่าอันนี้คือสักครู่นะฮึบฮึบฮึบโอเคแล้วก็เดี๋ยวฮึบโอเคฮึบแล้วก็ฮึบโอ้ฮึบ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 โอเคเดี๋ยวนิดนึงโอ้ยถุยอันนะเก็บไม่หมดรู้สึกขัดใจเฮ้ยเอ้ยแต่ก็สอบผ่านนะสอบผ่านจริงแต่ผมขัดใจครู่นึงฮึบ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 โอเคขัดใจเรียบร้อยเอ้ยไม่เรียบร้อยไม่ออกหายแล้วโอเคสวยงามโอ้โหเนี่ยฮึบว้าฮ่าสี่สิบเจ้าละโอ้ยสมแล้วเป็นลูกศิษย์อาจารย์ไอ้ลูกศิษย์ตั้งวัดนั่นทำไมแต่ตำนานนะจริงเหรอจริงฮะไม่มีขวานนี่นะแต่ฉันโอเคเราเธอเข้าสู่สมาชมตั้งตัดไม้เลยนะยินดีครับผมเอาล่ะรู้ไหมเหตุผลทำไมตะแก่ของเธอถึงมาอยู่ในป่านะทำไมเหรอทำไมครับจริงๆแล้วเขาเป็นผู้ทำลายล้างธรรมชาตินะผู้ทำลายล้างธรรมชาติชื่อขวานนะแล้วก็ต่อนั่นแหละนะก็เลยโดนตามตัวจากกรมป่าไม้นะ
ก็คือยังไงอ่ะก็เขาตัดแล้วไม่ปลูกคืนนะเออเธอก็อย่าทำตามเหมือนอาจารย์เธอแล้วกันนะตัดไม่ปลูกคืนโอเคครับผมนั่นแหละนะเอาล่ะเรามาจัดยืนก่อนเถอะนะเอาล่ะเรามากินเล่นดีกว่านะได้ครับงั้นเดี๋ยวผมมานะอ๋อได้ครับผมเดี๋ยวผมมามันโดนจับข้อหาแบบตัดมาไปเยอะขึ้นมาไม่ปลูกคืนโอเคพร้อมเลยไม่อยากโดนจับปลูกคืนตัดแล้วปลูกคืนด้วยทุกคนอย่าทำงี้ไม่งั้นกรมป่าไม้จะตามล่าคุณโอ้ยตัดรีบปลูกคืนเลยโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่อยากโดนคุกไม่เอา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 